สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดนะฮะและวันนี้เราก็อยู่ในเกมแท็บกันอีกครั้งนะครับผมจากครั้งที่แล้วที่เราเคยเล่นไปครั้งแรกนะครับวันนี้ผมกะจะมาเล่นโหมดแคมเปญนะครับแต่ว่ามีหลายคนบอกเลยว่าตัวละครที่มันล็อกอยู่นะครับเราต้องไปหาตามแมปนั่นเองเราก็จะได้มานะครับผมซึ่งโอ้โหแม่งแมปโคตรเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตามหาตัวละครในแมปกันนะครับผมว่าเราจะเจอกันสักกี่ตัวนะครับมันมีทุกแมปเลยไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีทุกแมปเลยหรือเปล่าแต่เราจะลองหาดูให้ครบทุกแมปเลยนะครับเพื่อที่เราจะปลดล็อกตัวละครให้ได้มากที่สุดนะฮะเราไปเริ่มที่แมปแรกเลยแล้วกันนะลุยนะครับลุยแล้วผมก็ไม่รู้นะหน้าตามันตอนเจอมันเป็นยังไงคือมันจะยืนแบบยืนเป็นตัวมันเลยปะอย่างนี้ปะนี่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือไม้บูชาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่น่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตามหาอยู่นะครับสวัสดีฮะคุณจิ้งจอกครับคุณรู้ไหมว่าแถวนี้มีตัวละครที่แอบซ่อนอยู่ไหนบ้างครับคุณบอกผมมาผมจะไม่ไปบอกใครฮะคุณจิ้งจอกโอ้ทางนั้นเหรอครับโอ้นู่นทุกคนน่าจะชี้ไปข้างหน้าคุยกับใครวะเนี่ยมีบนต้นไม้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์อยู่บนต้นไม้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่เหรอผมบอกว่าถ้าเจอแล้วจ้องแล้วมันจะได้ครับนี่ไงได้แล้วเป็นเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหสุดไปก็คือเหมือนมาจะมาเป็นชิ้นส่วนของตัวละครนั้นใช่ไหมเจอเลยครับเราเจอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ฮะเป็นผู้นะครับโอ้โหแม่งเอาว่ะเจอแล้วโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมเยี่ยมเลยทีนี้แหละเริ่มไหลแน่นอนโอเคนะครับสรุปแล้วก็คือเจอคนเดียวนะฮะผมเป็นเชียร์ลีดเดอร์นั่นเองเจอคนเดียวครับผมหาเจอไม่เพิ่มละแสดงว่าแบบนี้อาจจะมีคนเดียวหรือผมหาไม่เจอนั่นแหละโอ้ขอให้มันมีคนเดียวเหมือนว่าผมจะไม่พลาดไปนะแล้วลองมาดูซิเชียร์ลีดเดอร์แล้วเขาอยู่เผ่าไหนเนี่ยซีเคทเหรอนี่ไงโอ้แต่มันเยอะมากแล้วซีเคทมีกี่ตัวเราลองนับไหมมี39ตัวนะครับผมในซีเคทและซีเคทมันนับกับอันนี้ไหมเอ้ยเลกาซี่เนี่ยเลกาซี่มันก็ขาดไปอีกหลายตัวอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด39ตัวเราเจอ1ทับ39แล้วอย่างนี้ใช่ไหมไม่โคตรเยอะไหนเราลองมาดูหน้าตาของคุณเชียร์ลีดเดอร์หน่อยได้ไหมไหนครับผมขอเชยชมหน่อยนะครับตัวละครแรกที่เราหามันเจอนะครับเป็นสาวน้อยเชียร์ลีดเดอร์เดี๋ยวไม่ใช่สาวน้อยเนี่ยเป็นคุณหนุ่มเหรอเขาไม่มีผมยาวอ่ะหัวโล้นมาเลยนะสวัสดีฮะเชียร์ลีดเดอร์ไปเราไปแมปต่อไปกันดีกว่ามาครับมาสู่แมปที่2นะครับผมเป็นแมปที่คล้ายๆตะกี้เลยนะนี่หรือเปล่าหุ่นไล่กาไม่ใช่โอเคถ้าใช่นะครับเราส่องแล้วมันจะสั่นๆแน่นอนนะงั้นอันดับแรกเราไปดูที่ที่แบบควรจะมีไหมอย่างเช่นในถ้ำเนี่ยผมให้เลยประมาณ 80% น่ะในถ้ำมีจริงผมรู้สึกได้ว่ามันควรมีนะในถ้ำนะนี่หรือเปล่ามีพิธีกรรมอะไรกันไหมมีอะไรให้มองแบบมองเห็นไหมเพื่อนอันนี้ไม่มีอะไรแฮะโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปไหนเราก็เข้าถ้ำก่อนเลยดีกว่านะเข้าถ้ำเปิดไฟได้ไหมเนี่ยโคตรมืดเลยอันนี้มีคุณหมาคุณรูปปั้นหมานอนอยู่แล้วมันจะมองเห็นอะไรไหมเนี่ยเพราะเป็นมีทางข้างในนี่ไงต้องมีสักคนหนึ่งในเนี้ยหมาสักตัวหนึ่งใครเป็นอิมโพสเตอร์บอกฉันมานะในถ้ำมันไม่มีได้ไงวะทุกคนมันควรจะมีสิมันเป็นที่ที่ควรเอาของมาซ่อนมากเลยนะในถ้ำแต่ไม่มีใครมาซ่อนเลยหรอโอเคไม่เจอสรุปแล้วก็คือแมปนี้นะครับหาไม่เจอหรือเธอไม่มีฮะมันมีไหมในแมปนี้ผมหาไม่เจอจริงทุกคนงั้นแมปนี้นะครับถ้าใครเจอก็คอมเมนต์ได้นะแต่คือผมไม่เจอว่ะงั้นเราไปแมปต่อไปก่อนเลยแล้วกันหาทั่วแล้วไม่เจอจริงมาที่แมปที่3แล้วกันนะฮะแมป1เจอไป1ตัวแมป2ไม่เจอเลยแมปที่3นี้ต้องมีแล้วแหละโอ้โหแล้วแมปแม่งอย่างกว้างเลยเฮ้ยนี่หรือเปล่าใช่ป่ะเฮ้ยใช่เจอมาเป็นแรปเตอร์ไรเดอร์คนขี่แรปเตอร์ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วว้าเอาค่อยอยู่ก็จะหาเจอเฉยเลยแบบบินผ่านโอ้เจอไวมากนะตัวนี้อยู่ในซ่องอยู่ในร่องอยู่ในร่องต้นไม้นะครับผมโอ้ no ไม่ครับทุกคนไม่เจอเพิ่มแล้วนะครับโอ้โหแม่งดูทั่วดูจนตาแฉะไปหมดแล้วสรุปแล้วก็คือไม่เจอนะครับเจอแค่ไอ้ตัวแรกที่มันอยู่ในซอกไฟตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะครับผมไปงั้น
ตอนนี้เราก็เจอแล้ว2ตัวนั่นแหละเราลองมาเชยชมหน้าตาหน่อยสิอ๋อแรปเตอร์ไรเดอร์นะครับเป็นคนขี่แรปเตอร์นั่นเองโอ้ยแรปเตอร์หน้าตาแม่งแบบกิ้งก่าดีๆนี่แหละครับกิ้งก่าที่ตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขามาหน่อยนึงนะฮะเอาว่าไปชนเผ่าขี่แรปเตอร์มาที่แมปที่4เลยแล้วกันแมปที่3เจอแค่ตัวเดียวนะเมื่อกี้แมปที่4แมปค่อนข้างเล็กนะน่าจะเจอไม่ยากนี่นี่ไงเจออีก1เป็นมังกรแปะได้มาแล้วเป็นวิวบาโลดาก้อนเป็นรถเข็นมังกรเหรอแล้วหัวคนเข็นแม่งแบบโคตรฟูเลยเอาว่าเจอแล้ว1อันนี้หรือเปล่าอันนี้เออใช่อันนี้ใช่มาแปะเฮ้ย Farmer Snow What คือมาเป็นดวงจันทร์เลย What the hell is that man โอเคนะครับเหมือนแบบนี้เราเจอกันแค่นี้แล้วกันนะงั้นเราต้องไปแมปต่อไปกันเลยแล้วกันไปแมปต่อไปดีกว่าทุกคนแมปต่อมาเป็นแมป Farmer 2นะครับเมื่อกี้ Farmer 1อันนี้ Farmer 2เราลองดูไหมเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ที่ได้มานะครับเมื่อกี้อยู่ไหนอะนี่ไง Wheeler Barrow Dragon นะครับเป็นคนเข็นรถมังกรโอ้ยเอาว่ะอาจจะพ่นไฟได้ปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเหมือนผู้เหรอไม่ใช่เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเฮ้ยไหนอะมูนเดี๋ยวแล้วเราเจออันนึงเมื่อกี้คือไหนอะไม่เห็นมีเลยอะไหนอะฟาร์มเมอร์สโนว์ที่เราเจออะไม่เป็นไรงั้นเราก็มาหาดูต่อกันที่แมปที่2เลยแล้วกันดีกว่าแบบนี้ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับซึ่งดีเราเริ่มจากตรงนาแล้วกันนะโอเคแมปนี้ผมก็หาไม่เจออีกแล้วว่ะเฮ้ยผมหาไม่เจอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปแมปต่อไปเลยแล้วกันนะหาไม่เจอจริงๆว่ะอันนี้แมปที่6แล้วฮะเพิ่งเจอแค่3ชิ้นหรือ4ชิ้นเองมาแมปนี้เราเริ่มจากข้างล่างก่อนเลยแล้วกันนะในน้ำเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เหลือตรงกลางตรงนี้มีไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ใช่ปะใช่อันนี้ใช่โหจ้องนานมากเออมาแล้วเป็นประตูว้าวเฮ้ยไม่ธรรมดาเป็นประตูแล้วมีอะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นสัญลักษณ์เกมเดี๋ยวเราไม่อยากได้แค่ประตูเราอยากได้ฮะฮู้วู้อลังการในงานสร้างอะไรเอ๊ะอะไรครับเนี่ยโอ้ยแหวไม่ผมไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยทุกคนวอทนี่คืออะไรอ่ะเอ้าวะโซล่าอาร์เชเทคแล้วมาเจออะไรเนี่ยผมอยู่ผมก็ what แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมไปอยู่ไหนอะทุกคนอ๋อทุกคนนี่ไง Farmer Snow เป็นแมปที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแมปเราเจอเพิ่มและเหมือน Fantasy God นี่ก็เหมือนมาเพิ่มเหมือนกันฮ้องั้นเดี๋ยวเราค่อยมาหาเมื่อกี้เราไปเจอใครไม่รู้อีกตัวนึงแต่ไว้ก่อนเรามา Medieval 1ให้จบก่อนแล้วกันเมื่อกี้เราเจอนี่โซล่าอาเชียนเทคแล้วทำไมแขนมันโชว์จักรเลยอย่างนี้ล่ะทำไมแขนเป็นอย่างนี้ครับเล่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 เฮ้ยขวานป๊อกจ้องสนานเลย Executioner โอ้โหนักประหารโหมาเป็นขวานอย่างยักษ์เลยนึกว่าจะได้แบบช่างตัดไม้ได้เป็นแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคนที่แบบประหารคนน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรกันนะเหมือนจะมีแค่นี้นะครับในแมปนี้นะก็คือเป็นทางไปอีก1แมปกับ Executioner น่าจะหมดแล้วนะไหนเราลองมาดูหน้าตาของเขาหน่อยสิ Executioner มาโอ้โหใส่แบบใส่หมวกปิดหน้าปิดตามาหมดเลยขวานแม่งยังใหญ่ถือได้ไงวะเนี่ยตัวอย่างเล็ก
โอเคมากันที่ด่านต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผม Medieval 2นะมามีอะไรไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเจอหนึ่งป๊อกมาแล้วครับเป็นวลาดคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับมาครับมาที่หอคอยน้อยในนี้มีอะไรหรือเปล่านี่แปะมาแล้วเป็นมาร์ชสปินเนอร์เป็นเหมือนถือเป็นลูกตุ้มนะครับเป็นชุดเกาะลูกตุ้มเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันเราหาให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะเฮ้ยบนนี้นี่ใช่อันนี้ใช่มาเลยเออมาแล้วเป็นคาวารี่นะครับเป็นเหมือนทหารหอกนะครับผมเฮ้ยที่นี่แม่งมี3ตัวเราลงไงเนี่ยโอเคนะครับแมปนี้น่าจะหมดแล้วไหมเท่าที่หาเจอนะครับก็มี3 4ตัว3ตัวนะครับผมแมปต่อมานะครับเป็นแมป Ancient 1นะครับผมโอ้โหยังหนทางอีกยาวไกลนะโอเคโหแบบนี้น่าจะหายากน่าดูผมพูดเลยหายากแน่ๆอาจจะมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่ามีเป็นธนูนะครับมาแล้วเป็นเอาเทอร์มิสนะครับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นชนเผ่านะครับยิงธนูรัวได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะใช่แน่ๆโอเคนะครับผมหาทั่วและไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับถึงมีผมก็นั่นแหละหาไม่เจอแล้วงั้นเราก็ไปแบบต่อไปเลยดีกว่าไหมไปครับแต่ก่อนที่จะไปเรามาดูตัวที่เราได้เมื่อกี้ก่อนดีกว่าตัวเมื่อกี้ก็คือนี่ไงเอาเทอร์มิสนะครับผมยูแม่สาวโชว์โอ้โหกี่ดอกเนี่ย1 2 3 4 5ดอกใน1เดียวยิงทีแบบตัวพรุนแน่นอนเนี่ยไปครับแบบต่อไปโอ้โหแบบนี้น่าจะหาได้ไม่ง่ายโอ้โหดูแม่งตึกโคตรเยอะเลยเฮ้ยนี่เจอนั่งดูอะไรอ่ะอ๋อปิ้งมาแล้ว The Teacher คุณครูผมหาได้แค่1อันนะสำหรับแบบนี้งั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยแต่ก่อนไปเรามาดูที่เราได้มาตะกี้ก่อนดีกว่าดาบอะไรก็ไม่รู้ดาบแม่งอย่างยาวอย่างกับไม้แบบไม้ยิ้มฟันแต่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแมปต่อมานะครับเป็น Ancient Sandbox เฮ้ยอันนี้หรือเปล่านี่เจอพัดเป็นพัดใหญ่นะครับผมมาปุ้งมาแล้วครับเป็นแฟนเบลเลอร์นะครับผมมันคืออะไรพัดหรือเสียมหรืออะไรแฟนเบลเลอร์แบบว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะข้างบนนี้นี่เจอแน่เป็นคิวปิกเหรอใช่ไหมเป็นคิวปิกนี่ไงคิวปิดแน่นอนลูกศรแบบลูกธนูแบบหัวใจอย่างนี้คือคิวปิดแน่นอนนะครับโอเคนะครับแบบนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับเท่าที่เราหาเจอก็มี2ชิ้นและหาเจอเพิ่มไม่มีอีกแล้วนะครับเราไปดู2ตัวที่เราหาเจอกันดีกว่านะครับนี่ไงมีคิวปิดแล้วหัวแบบอย่างกับป๊อปคอร์นนะครับผมใส่กางเกงในตัวเดียวด้วยปกติเขาจะเป็นเด็กใช่ไหมแต่นี้มันไม่เด็กสักนิดไม่เด็กเลยแล้วก็มีแบบคนพัดแบบพัดยังใหญ่นะครับผมโอเคเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วแมปต่อมานะครับเราเส้นทางยังอีกยาวไกลเฮ้ยใครระเบิดอะไรกันไปครับแมปต่อไปเป็นแมปไวกิ้งว่าตัวนี้มันคือเยติเว้ยเราอาจจะเจอเยติที่นี่ก็ได้เมื่อกี้คุณเห็นบ้างในแมปมันมีรูปหน้าเยติอยู่ด้วยนะโอ้มันจะหาเจอได้ยังไงวะเนี่ยนี่เจอใช่ผมว่าใช่เนี่ยเยติใช่เลยหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมไอซ์ไม่ใช่เยตินะครับแต่เป็นไอซ์ไจแอนโอ้โหมันก็เยติป่ะวะไม่ใช่มันคือไอซ์ไจแอนโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่มีแล้วแหละโอเคนะครับเราลองมาดูไอซ์เยติโอ้โหดูโอ้โง่โหยนี่คือหิมะหรือขนเนี่ยไม่รู้แต่ตัวอย่างใหญ่นะครับไปแมปต่อไปดีกว่าและแมปต่อมาก็เรียกได้ว่าเป็นแมปแห่งฝันร้ายได้เลยนะฮะเป็นไวกิ้งแซนด์บ็อกซ์นะฮะแมปแม่งใหญ่โพดใหญ่แบบใหญ่โพดเฮ้ยแต่แมปนี้แม่งโคตรแบบสนามต่อสู้เลยอะทุกคนโหผมชอบแมปนี้ว่ะดูประตูใหญ่แม่งแบบแฟนตาซีจัดๆเลยโอเคสรุปแล้วแมปนี้ก็คือไม่มีหรือผมหาไม่เจอนี่แหละครับแต่ผมว่าน่าจะไม่มีผมดูทั่วแล้วนะโอเคเราก็ข้ามไปแมปต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปกันเลยแมปต่อมาเป็นแมปดายนาสตี้หรือราชวงศ์สามก๊กในน้ำคงไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีก็แย่แล้วนี่ไงเจอเลยเป็นอะไรแชมพูหรอเป็น
เทควันโดนะครับผมเตะเข้าไปที่เป้าเตะเข้าไปที่ไหนเนี่ยได้เทควันโดมาครับเอาว่าสมแล้วนะครับที่เป็นที่นี่นี่มันวัดจีนชัดๆรวงพระครับผมมาเรียนเทควันโดที่นี่ด้วยได้หรือไม่ถ้าเทควันโดมันเป็นแชมพูอยู่ในน้ำได้ไงวะอันนี้บ่ออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าโอ้ใช่ป๊อกมาเป็นซามูไรไจแอนซามูไรยักษ์โอ้โหซามูไรธรรมดานี่คือไม่ได้นะครับต้องยักษ์ใหญ่ใส่เบิ่มๆไปเลยถ้าไม่ใช่ก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับตรงนี้เฮ้ยมีชูริเคนปะเป็นเซนไซคืออะไรอ่ะเป็นนินจาเหมือนกันนะครับแต่นินจาแบบมีแบบแง่งตรงข้อแขนด้วยแล้วก็มีแบบดากจายเป็นอาวุธนะครับน่าจะครบแล้ว3คนดูครับเทควันโดโหมัดผมมาเลยสายดำด้วยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ซามูไรไจแอนตัวแม่งยังใหญ่จริงและนี้นะครับโอ้โหเป็นเซนเซเป็นนินจาดากจายโคตรเท่มีผ้าปิดปากด้วยนะครับไปเราก็ไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนแล้วแมปต่อมาเป็นแมปเรเนซองซ์ซื้อเป็นแบบเป็นยุคแบบยุคที่เรียกได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นอย่างมากและพร้อมมีตึกเยอะโคตรเลยโอ้ยโอเคหาไม่เจอก็ไม่เจองั้นเราก็ไปแมปต่อไปกันเลยแล้วกันนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วหมายถึงแมปใกล้หมดแล้วเหลือตอนนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยเราลองมาดูกันดีกว่า2 3 4 5 16เรามี16ตัวแล้วแล้วเรายังขาดอีกกี่ตัวเราขาดอีกประมาณ25ตัวนะครับผมถือว่าไม่เยอะหรือเปล่า25ตัวก็อีกกี่ด่านเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7ด่านกับอีก25ตัวโอ้โหโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยไปกันที่ด่านไพเรตนะเข็มทิศเฮ้ยใช่ว่าไม่ใช่เข็มทิศแต่มันเป็นเหมือนคบเพลิงระเบิดเป็นบอมออนอัดสติ๊กนะครับผมก็คือคนถือระเบิดติดแท่งไม้โอ้แปลแบบตรงตัวเลยนะเนี่ยปืนใหญ่เฮ้ยปืนใหญ่ใช่เป็นปืนขนาดกลางปุ้งเป็นบอมแคนนอนนะเป็นปืนใหญ่จริงๆด้วยเหมือนจะไม่มีเหมือนจะหมดแล้วนะครับแบบนี้ผมหาได้2คนนะไปแมปต่อไปกันเลยละกันแมปต่อไปนะครับเป็นสปูกี้1แบบนี้ดูไม่ค่อยใหญ่มากนะโอ้โหรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีเราเริ่มจากชั้นล่างก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมีถ้ำในนี้เฮ้ยแมปนี้มันเหมือนกับไอ้แมปนั้นเลยนี่ว่าเหมือนกับไอ้แมปแบบไอ้แมปที่มันมีข้างใต้อะครับเนี่ยที่มันมีประตูข้างใต้มันเหมือนกันเลยนี่ไงใช่มันคืออันเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันคือแบบพังครับใช่นี่เป็นเวอร์ชันที่แบบพังปกติมันจะมีแสงเนี่ยลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบมันพังแล้วนะครับเหมือนถูกแบบความมืดเข้าครอบงำเฮ้ยแล้วเราเจออีกหนึ่งแมปไงแล้วเราก็ตามมาเจออีกหนึ่งแมปเฮ้ยแมปอะไรเนี่ยแมปเมื่อกี้เราเจอนี่เป็นแมปแฟนตาซีอีวิลนะครับผมเนี่ยแมปที่ผมบอกไอ้สปูกี้1เนี่ยมันเหมือนกับอันนี้เลยเนี่ยเมดิวอล1เนี่ยอ๋อแล้วเราก็เจอแคมเปญเพิ่มด้วยนี่หว่าใช่ไหมเนี่ยมีแฟนตาซีกอดกับแฟนตาซีอีวิลเนี่ยมาเพิ่มจากไอ้2จาก2แมปนี้นะครับแฟนตาซีกู๊ดกับแฟนตาซีอีวิลเนี่ยโอเคเราไปปูกี้ต่อก่อนเรายังหาตัวละครไม่เจอเลยขอร้องนี่ไงมาแล้วเป็นสเกเลตันไจแอนโอ้ยเป็นแบบสเกเลตันนักดาบยักษ์นะครับผมเอาเรื่องตรงนี้อีกหรือเปล่าพัดใช่อันนี้มันเป็นแบบพัดโซ่นะครับเอ้ยแบนชีมันก็คือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นผีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมน่าจะมีแค่นี้แล้วกันโอเคงั้นเรามาดูซิเมื่อกี้เราได้ใครมาบ้างนะและเมื่อกี้ด่านที่เราได้มาเราก็ยังไม่ได้ดูเลยนี่หว่าเมื่อกี้นี่บอมออนอะสติ๊กนะครับผมแล้วก็มีใครอีกนะแล้วก็มีแบนชีนี่แล้วก็บอมแคนนอนเจนสเกลตันนะครับนี่โอ้โหแจนสเกลตันก็คือสเกลตันนั่นแหละแต่ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นและขาเป็นอะไรพี่อยากเต้นเหรอครับพี่ตัวสั่นไม่หยุดอันนี้ก็ถือเป็นไม้ระเบิดนะครับผมเป็นแม่สาวถือระเบิดแล้วก็เป็นแบนชีเหมือนเป็นผีจีนหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็นผีจีนที่มีโซ่มัดอันนี้ก็เป็นคนยิงปืนและอันนี้อะไรเนี่ยใครมันนอนตูดเขย่าอยู่บนปืนเนี่ย
โอเคไปแบบต่อไปเลยแล้วกันแบบนี้น่าจะหมดแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วนะโอเคไปเราไปแบบต่อไปเลยดีกว่าเราใกล้หมดแล้วต่อไปก็เป็นสปูกี้สองนะครับผมฝั่งนี้กันเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยตะเกียงวิเศษตะเกียงวิญญาณเนโครแมนเซอร์นะครับผมเป็นหมอผีอะไรแบบนี้ป่ะเนโครแมนเซอร์นะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอันนี้เด่นเป็นสง่าเชียวไม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแม่มดแน่นอนอันเนี้ยนี่ไงวิชแม่มดแน่นอนใครมันจะขี่ไม่กวาดถ้ามันไม่ใช่แม่มดถูกต้องไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะเหมือนเจอสองคนแล้วก็ไม่เจออีกแล้วนะครับเหมือนจะหมดแล้วแหละก็คือหาเจอแค่นี้ก็หมดแค่นี้ไหนเราลองมาดูซิสองตัวเมื่อกี้นะนี่วิชกับเนโครแมนเซอร์เนโครแมนเซอร์เนี่ยเป็นแบบหมอผีอะไรเงี้ยแบบคนอัญเชิญพูดผีนะครับแล้วก็วิชแล้วคือเป็นโครงกระดูกกันหมดเลยเนี่ยทำไมแม่มดถึงเป็นโครงกระดูกกันวะแล้วคืออะไรไม่เท้าเป็นเห็ดเดี๋ยวนี้ what the hell โอเคไปแบบต่อไปดีกว่า wild west นะครับเป็นแมปตะวันตกนั่นเองอุ้ยแมปแม่งดูใหญ่จังวะโอ้โหเหลือจะเชื่อเฮ้ยเจอเป็นปืนเฮ้ยใครเขามาแอบซ่อนไว้ตรงนี้มาเป็น gatling กันนะครับปืน gatling นั่นเองปืนกลนี่เก็ตลิงกันนะครับโหปืนแบบอย่างรัวมีนามเพอมายิงด้วยนะครับผมถ้ามีหมวกหน่อยนี่โคตรเท่เลยก็คือขุนพันธ์ปะเนี่ยและแมปต่อไปแมป Legacy โอ้ my god แมปแม่งโคตรใหญ่เลยผมว่ามันไม่น่าอยู่ในป่าหรอกใช่ไหมเราลองไปหาแบบอันนี้ก่อนเลยแม่งส่องแสงมันเรียกร้องเราโอ้โหใช่เลยเนี่ยทอทอมาเลยมาครับเป็นทอโอ้โหสุดยอดทีละคนอันนี้เป็นสนับมวยอุ้ยเจออย่างง่ายเลยแบบนี้มี2ตัวแล้วบ็อกเซอร์นะครับไม่ใช่กางเกงนะเป็นนักมวยนะครับทงนี้เอ้ย3ตัวเลยเหรอแบบนี้โคตรเยอะปุ๋งเป็นแบนเนอร์แบรเรอร์เฮ้ยหรือว่ามันอยู่ไหนนี่วะมันอยู่ในโหมดเลกาซี่อ๋อมันอยู่ในโหมดเลกาซี่แสดงว่าน่าจะอยู่ด่านนี้หมดเลยนะตัวเลกาซี่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมดอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ตัวอยู่ที่นี่เลยนะถ้างั้นอะแบบนี้น่าจะมีเลกาซี่หมดทุกอันอันนี้อันนึงแน่นอนนี่ไงมีประมาณเป็น10อันนะครับเลกาซี่เยี่ยมถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นคาเรียร์นะครับผมเป็นไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรเต็นน้ำเงินโอ้ถังนี้แน่นอนใช่มาเลยแล้วก็ธงอันนี้เป็นแบเรลโรเลอร์ขี่ถังนะเนี่ยอันนี้ธงมาเป็นแฟกแบเรอร์นะก็คือคนถือคนแบกธงนั่นเองหมวกนี่ไงหมวกมาวิสาดนะครับเป็นพ่อมดนั่นเองเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยป้าย In Loving Memory of อันนี้คือ Procher คืออะไรไม่รู้อ่ะนี่ไม้เท้าโอ้โหไม้เท้าก็ยอดทองกระบองยอดยาวเอ้าฉันมองนายอยู่นายจะสีดับทำไมล่ะหมาเป็นพิกไพอ่านว่าอะไรไม่รู้ถุงมือเอาว่ารัวรัวห้อยดรากพรีเซนต์คืออะไรไม่รู้เหมือนกันหลังคาผมว่าในนี้มีเพราะว่าเข้าได้แล้วมันมีแสงให้อย่างนี้แสดงว่ามีนี่เป็นชุดมันเป็นชุดแบบชาวอียิปต์โบราณเป็นฟาโลเราขาดอีก4ตัวเราขาดรถถังสนับมวยนะครับแล้วก็เสยคู่แล้วก็เหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ในแบบนี้นี่แหละเพราะนั้นเราต้องหาดูให้ดีนะครับโอ้ยนี่สนามมวยหมาเป็นซูเปอร์บ็อกเซอร์นะครับเป็นบ็อกเซอร์แบบขนาดใหญ่ไม่ใช่เป็นนักมวยแบบโคตรนักมวยนะครับเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแท่งเทียนไม่ใช่แท่งเทียนเหมือนเป็นลูกดอกเข็มมันคืออะไรวะเนี่ยเป็นโบรบาร์เทอร์
เป็นเหมือนแบบชนเผ่าปล่อยเข็มพิษนะครับตอนนี้เราเหลือรถถังกับเสยคู่ไอ้ตรงนี้เข้าได้ยังไงเป็นเสยคู่มันคือเสยคู่ใช่ไหมเป็นเหมือนสนับมวยมาได้มาแล้วเป็นซูเปอร์พรีเซนต์ซูเปอร์แมนอ่ะต่อไปเราเหลือแค่รถถังอันเดียวแล้วต้นไม้ทุกต้นต้นเฮ้ยแน่นอนนี่ไงเจอแล้วหูโอ้กว่าจะเจอแท้งครบแล้วแล้วก็อันล็อกซีเคทด้วยนะครับเป็นยูอันล็อกซีเคทแชมเปี้ยนตีทุกคนโหสิบกว่าตัวที่เราตามหามาเนี่ยคนถือธงนักธนูทำไมนักธนูวางสองคนนะเอาว่าไปเราไปแบบต่อไปเลกาซี่ในที่สุดเราก็หาครบว่ะเอาเรื่องต่อไปเป็นแฟนตาซีกูดครั้งที่แล้วเรามาเราเผอิญไปเจอ1ตัวฟรีๆแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้จำได้ไหมเนี่ยเราไปเจอมาแล้ว1ตัวนะเราลงมาหาเพิ่มดีกว่าเราเริ่มจากขอบนอกก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากขอบชีทก่อนเลยโอเคเหมือนจะไม่เจอแล้วครับงั้นเราก็ไปแบบต่อไปเลยแล้วกันแฟนตาซีอีวิลตรงนี้อะไรแดงๆเหมือนจะใช่ใช่มาแล้วเป็นอินเฟอร์ลวิฟนะครับเป็นนักฟาดแซ่จากนรกน่าจะไม่มีแล้วนะไปงั้นเราก็ไปแมปต่อไปไปแมปสุดท้ายแต่เรายังเหลืออีก10กว่าตัวแสดงว่าเราพลาดไปหลายตัวเหมือนกันนี่ๆๆเหมือนใช่นี่คือไอซ์เมจเฮ้ยผมว่ามีอีกอันนึงกล่องของขวัญในนี้ใช่เยี่ยมมาปิ้งพรีเซนต์เอลฟ์เป็นเอลฟ์ของขวัญนี่เป็นเมดนะครับเป็นเมดน้ำแข็งเหมือนไอ้นี่เลยชื่ออะไรวะโฟซินอะชื่ออะไรเอลซ่าเหรอใช่เอลซ่าแล้วก็มีเอลฟ์เอ้าเอลฟ์ทำไมตัวมันปกติมันตัวมันไม่เล็กเหรอโอเคเราตอนนี้เราไปครบทุกแมปแล้วนะครับแต่เรานั้นยังหาไม่ครบนะครับเรายังขาดอีกเรายังขาดตัวละครลับอีก13ตัวนะครับที่เรายังหาไม่เจอแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่แมปไหนนะครับแต่ผมคิดว่าเราอาจจะหาได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นรูปสมอเรือนะครับผมว่ามันน่าจะอยู่ด่านโจรสลัดเพราะว่าด่านที่มีเรือเพราะฉะนั้นเราจะไปตามหาด่านที่มีเรือกันนะครับโอเคสรุปทุกคนผมก็หาสมอเรืออะไรไม่เจอทั้งนั้นแหละโอเคสรุปแล้วเราหาไม่เจอไป10กว่าตัวเราจะเอายังไงดีกับ10กว่าตัวนี้เนี่ยขออนุญาตแล้วกันขออนุญาตดูเฉลยเลยแล้วกันนะผมหาไม่เจอเลยแต่ผมไปหาเฉลยมาแป๊บนึงนะมาครับเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วผมไปดูจากเว็บต่างประเทศนะครับก็คือเขาบอกว่าแมปเนี้ยมันจะมี2ตัวนะครับก็คือ Raptor Rider ซึ่งเราเจอแล้วกับ Raptor อีก1ตัวนะครับเขาบอกว่ามันจะอยู่แถวว่ามันอยู่ใกล้ๆกับเดี๋ยวท่านบูชาบางอย่างอย่างนั้นเหรองั้นเราจะต้องตามหาท่านบูชานะครับผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ่ะโถเอ้ยแม่งตั้งโดเดอยู่นี้เลยเจอแล้วครับเป็นแรปเตอร์วู้แมปนี้มี2ตัวนะครับหมดแล้วโอเคนะครับต่อมาเป็นแมปเมดิวอล1นะครับที่นี่มีทั้งหมด3ตัวนะครับเราเจอแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราเจอ Executioner ไปตัวเดียวนะครับครั้งนี้เราจะมาหาอีก2ตัวนะครับมันมีชื่อว่า3 Giant กับ The Jester นะครับตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันอันดับแรกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเอาแล้วมาเจอ Jester แทนนี่ครับเจสเตอร์เป็นตัวตลกเราต้องหาต้นไม้ต้นที่เล็กที่สุดนะครับในบรรดาต้นบนโลกใบนี้นะครับเราจะเจอกับ Giant Tree T Giant นั่นเองนี่หรือเปล่าไม่ใช่ต้นนี้เอ้ยใช่นี่ไงเจอแล้ว Tree Giant เรียบร้อยไหนเรามาดูซิเจสเตอร์กับ Tree Giant นะครับมาแล้วโอ้โหถือต้นไม้มาเลยเฮ้ยแล้วมีกี่ตาเนี่ย5ตานะครับเจสเตอร์ตัวตลกถือมีดโอเคนะครับต่อไปอยู่ที่แมป Ancient Sandbox นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะเราเจอแค่2ตัวนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่าชูโคนุและคือเขาบอกว่ามันอยู่ที่ระหว่างตึกและกำแพงโอ้โหและตึกและกำแพงโอ้นี่หรือเปล่าที่ที่มีตึกและกำแพงอย่างเช่นตรงนี้นี่ไงเจอแล้วหน้าไม้
ปั้มชูโคโนต่อไปนะครับเป็นแมปไวกิ้งเขาบอกว่ามันจะอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับน่าชื่อว่าเชาเตอร์มั้งครับอยู่บนแถวก้อนหินทางทิศเหนือของแมปและก้อนหินก้อนไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วมาเชาเตอร์เป็นเหมือนไวกิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งป่ะตัวต่อไปนะครับก็คือตัวที่อยู่ด่านนี้เองไวกิ้งแซนบ็อกซ์นะครับเขาบอกว่ามันชื่ออูอูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่านไม่ออกเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันอยู่ที่กองหิมะที่มันทับอาคารอยู่นะครับอยู่ทางซ้ายของประตูนี่คือประตูเลฟทางซ้ายก็คือทางนี้อยู่ในอาคารตึกนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วนี่ไงอยู่ตึกนี้อยู่เจอแล้วมาอูเป็นแบบขวานคู่และต่อมานะครับเป็นแมปดินาสตี้นั่นเองมีทั้งหมด5ตัวนะที่เราเจอไปแล้ว3นะครับแล้วยังขาดอีก2ตัวนะครับตัวที่เราขาดไปนะครับตัวแรกก็คือโชกุนนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่ข้างหลังอาคารในต้นไม้เหรอในต้นไม้ตรงฝั่งของหน้าผาตรงนี้ป่ะโอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่โชกุนเรียบร้อยโชกุนและมีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเขาชื่อว่าเลดี้เลดเจดนะครับผมเป็นแม่สาวหยกแดงแปลแบบตรงตัวเลยนะเนี่ยบอกว่าเหมือนมันอยู่ในหลังคาระหว่างชั้นล่างกับชั้นกลางเฮ้ยโอ้โหขนาดรู้เฉลยแล้วแม่งหาไม่เจอก็ไม่แปลกละโอ้โหดูมันเอาไว้ในหลืบนี้ใครมันจะหาเจอวะถามจริงเหอะเลดี้เลดเจดนะครับและแมปต่อไปนะครับอยู่ที่แมปเรเนซองนะครับที่เราหาไม่เจอเลยสักตัวนะครับที่นี่มี1ตัวนะครับเขาชื่อว่าบอลลูเนอร์นะครับเขาบอกว่ามันลอยอยู่บนท้องฟ้านู่นโอ้ my god เราหาตามบ้านตั้งนานนะครับบอลลูเนอร์อยู่นี่เจอแล้วและในแมปนี้นะครับแมปไพเรทนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะฮะซึ่งเราเจอแค่2นะครับมันยังมี2ตัวนั่นก็คือเป็นหอยเชลกับแบ็คเบียดนะครับซึ่งหอยเชลเขาบอกว่ามันอยู่ใต้น้ำนะครับในถ้ำเล็กๆเหรอนี่ไงเจอแล้วหอยเชลครัมส์ปุ้งโอ้นึกว่ามาเป็นหอยมันมาเป็นคนอย่างนี้เลยแล้วต่อไปแบ็คเบียดนะครับผมอยู่หลังน้ำตกนะฮะเขาบอกว่าถึงแม้มันจะดูแข็งแต่เราก็มันมีกำแพงอยู่ข้างหลังนี่ไงพอผ่านน้ำตกมาแล้วแบ็คเบียดนี่ไงสมอเรือที่เราตามหาตูมแบ็คเบียดแล้วอีก2ตัวสุดท้ายนะครับเหมือนว่าจะอยู่ในแมปนี้นั่นเองนะครับแมปนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งเราเจอตัวเดียวนี่ก็คือเกตลิงกันนะครับแล้วยังมีอีก2ตัวก็คือบอลเชนนะครับก็คือเป็นลูกตุ้มติดโล่แล้วก็แบงล็อบเบอร์นะฮะนักปล้นธนาคารนะครับผมเขาบอกว่าบอลแอนเชนมันจะอยู่หลังอยู่ในเนี้ยอยู่ในเชอร์ลีฟเนี่ยอยู่ในบ้านในอำเภอเนี่ยอยู่ในเหมือนในกรงนี่ไงเจอแล้วอันนี้อ๋อเป็นลูกตุ้มแบบติดขาคนใช่ไหมตุ้มมาแล้วบอลแอนเชนนะครับและต่อไปตัวสุดท้ายที่เรายังหาไม่เจอนั่นก็คือแบงค์ล็อบเบอร์นะครับเขาบอกว่ามันอยู่ในธนาคารและธนาคารมันอันไหนวะเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ธนาคารมันแตกก่อนอย่างนี้หรอใช่ไหมนี่เลยแล้วกันเราก็เป็นแม่นรถถังนี่แหละนี่เลยตุ้มตุ้มเออไม่เห็นพังเลยมันพังต้องพังตรงไหนเนี่ยโอ้มนี่พังแล้วเจอแล้วนี่นะครับผมเรียบร้อยแบงค์ล็อบเบอร์เราเจอครบแล้วฮู้เอ้าเดี๋ยวโอเคนี่ครับและนี่ก็คือตัวละครซีเคททั้งหมดที่เราใช้เวลาตามหากันมาอย่างยาวนานในที่สุดเราก็เจอครบทุกตัวผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้มันจะออกมานานแค่ไหนนะครับเพราะผมใช้เวลาหาแบบนานมากแบบนานโคตรอะจริงโคตรนานนะครับผมโอเค
งั้นถ้าสำหรับวันนี้เราก็มีกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย